สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะครับวิศวะไฟฟ้าเกรดเฉลี่ย 4.00 ในวันนี้นั้นเราอยู่กันในเกมนี้นะครับ Energy Industry คุณผู้ชมเคยคิดถามตัวเองหรือเปล่าว่าถ้าวันหนึ่งนั้นเราไม่มีไฟฟ้าใช้เว้ยเรานั้นจะแซดมากแค่ไหนเพราะไฟฟ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างเว้ยถ้าเกิดคุณผู้ชมกับผมไม่มีไฟฟ้าใช้คุณผู้ชมก็จะเล่น Facebook ไม่ได้คุณผู้ชมก็จะไม่สามารถดูคลิปกูในตอนนี้ได้ซึ่งมันดิเพรสสุดๆนะครับมันเลยเกิดคำถามกับพวกเราทุกคนว่าเรานั้นสามารถสร้างไฟฟ้าขึ้นมาใช้เองได้หรือเปล่านี่เกมนี้เลยนะครับน่าจะช่วยตอบโจทย์เราได้ดีมากๆเกมนี้เป็นเกมแนวแซนด์บ็อกซ์ไทคูนนะครับเกี่ยวกับการ generating upgrading selling energy ครับผมก็ประมาณว่าการทำไฟฟ้าขายอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าคือมันเด้งมาในหน้าฟีดนะครับแล้วเห็นว่าท่าทางน่าสนใจดีคือมันแบบแลดูมีความรู้อะซึ่งมันขัดกับทิศทางของ channel กูมากนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับในวันนี้นั้นเราจะมีความรู้พร้อมกันเฮ้ยไม่กูมีความรู้อยู่แล้วกูเป็นวิศวะไฟฟ้าเกรด 4.00 แต่ก่อนที่เราจะไปสร้างไฟฟ้าใช้พร้อมกันนะครับเรามาดูตรงนี้เว้ย Come here if you're sad เข้ามาเลยนะครับถ้าเกิดเรานั้นแซดใช่ช่วงนี้งานกูเยอะมากแซดสุดๆโอ้ oh my godรูปปกนี่มันสวนทางกับคำว่าแซดนะครับคือมันแซดมากที่ตัวกูนั้นโดนบูชายันเหรอหรือว่ายังไงมีเกมพาร์ทด้วยเว้ยเกมพาร์ทแบบมี VIP มีม็อดและมีเกียร์ให้กูซื้อ Personal UFO UFO ส่วนตัวพี่มึงเหอะในลองเล่นดูนะครับเผื่อว่าเกมนี้นั้นจะแบบช่วยระบายความเศร้าของผมออกไปได้นะครับความเศร้าจากการทำงานความเศร้าในชีวิตเกมนี้น่าจะตอบโจทย์เราเป็นอย่างดีมีเพลงติดลิขสิทธิ์ด้วยเว้ยต้องปิดทิ้งนะครับว้าว this is so sad sad สุดๆครับคุณผู้ชมครับดูดิ sad มากใครมานั่งอะไรอยู่ตรงนี้วะ stop มันมีเพลงด้วย shut up อันนี้คืออะไรมันเป็นวิทยุส่วนตัวคุณผู้ชมกระโดดลงไปตรงหลุมนี้เลยนะครับเพื่อเป็นการฆ่าตัวตาย XD ยังกูนั้นยังไม่อยากตายขนาดนั้นนะครับส่วนอันนี้มีหลุมศพด้วยเว้ยเกมนี้เอปิกจริงๆนะครับเกมนี้แม่งไม่มีความหมายเลยว่ะ no context เฮ้ยพูดแบบนั้นได้ยังไงอะ no back story นี่ไง story เราเล่นอยู่พร้อมกันเกมดีขนาดนี้ผมคิดว่าคนที่น่าจะกระโดดฆ่าตัวตายมากที่สุดน่าจะเป็นเจ้าหมอนี่นะครับเกมแบบนี้มันก็ยังเอามาโฆษณาว่ะเออดีมากเนี่ยคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมไม่ไหวละไอ้เจ้าหมอนี่มันทำให้ผมนั้นเศร้ามากอยากตายเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมเราไปตายพร้อมกันเลยดีกว่าโอเคนอกเรื่องมามากพอละวันนี้ชื่นใจแล้วครับ go นี่เลยแล้วเข้ามาอยู่กันในเกมนี้แล้วนะครับแล้วก็เกมนี้นั้นข้อดีเลยคือมึงไม่มีเสียงเพลงเว้ยมีแต่แบบเสียงกูเดินนะครับเออเกมนี้มันแปลกๆดีเว้ยแล้วตรงนั้นมีใครวิ่งอยู่ครับน่าจะเป็นคนไทยหรือเปล่าวะชื่อว่าแทงแรงๆว้าว Amazing มากอันนี้คือวิธีการผลิตไฟฟ้าหรอวะเนี่ยนี่เป็นการใช้กำลังคนหรือเปล่าโอ้โหตรงนี้มีแผงโซล่าเซลล์ด้วยนะครับอะไรพวกนี้คืออะไรวะเนี่ยตั้งแต่ผมเรียนวิศวะไฟฟ้ามาผมไม่เคยเห็นนะครับไม่จริงๆแล้วกูไม่เคยเรียนมาก่อนนายขอดูหน่อยดิว่ามันสร้างไฟฟ้าอะไรยังไงไปตรง Inventory นะครับอันนี้เป็นของแถมที่เขาให้มาเว้ยส่วนอันนี้เป็น Generator นะครับเราควรวางไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้มันเป็นสายนะครับเราสามารถเชื่อมได้ป่าวะเชื่อมแล้วไงต่อวะผมว่าผมเริ่มไม่แน่ใจแล้ววะเดี๋ยวเราต้องไปแอบลอกข้อมูลของแทงแรงๆมาก่อนนะครับคือเอาอันนี้เชื่อมกับอันนี้แล้วไงอ่ะเราก็เชื่อมกับตรงนี้โอเคนะครับโอ้ว้าวขอบคุณมากเพื่อนตอนนี้กูเหมือนเป็นเด็กนักเรียนที่ลอกการบ้านคนอื่นมาครับสุดยอดมากแอปเปกสุดๆนี่คุณผู้ชมผมทำเงินได้แล้วเว้ย1บาทต่อวินาทีโอ้โหมันรวยจริงเลยว่ะกระชามึงขายไฟฟ้า1บาทต่อวินาทีแค่รวยแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วอย่างเงี้ยมี14บาท15บาทรวยหล่อเท่จริงกระชาของอย่างต่อไป50บาทว้าวนี่มันเกม AFK โดยแท้จริงนี่ว่ะแล้วเกมนี้กูจะเติมยังไงวะผมว่าถ้าให้กูรอเนี่ยแม่งนานโคตรเดี๋ยวต้องออกไปเติมซื้อเกมพาร์ทก่อนวะมีเกมพาร์ทอะไรบ้างวะ Less Energy Loss เราจะเสียพลังงานน้อยลงเหรอ
ไม่รู้ซื้อไปก่อนอันนี้ขยายพื้นที่กดซื้อไปด้วยรู้สึกเกมพาร์ทยังไม่น่าจะทำงานมั้งต้องออกแล้วเข้าเกมใหม่รอแป๊บนึงนะครับนี่กูได้เงินมาเพิ่มแล้วเว้ยคราวนี้ผมควรที่จะซื้ออะไรมาดีควรที่จะซื้อนี้มาไหมคุณผู้ชมครับคือมันจะเจเนเรตพาวเวอร์โดยการที่ให้เรานั้นก็ผมเข้าไปวิ่งอยู่ข้างในวงกลมนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมลองจินตนาการภาพล้อแฮมสเตอร์ก็ผมที่แฮมสเตอร์เข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็วิ่งอ่ะเทคนิคเดียวกันเลยนะครับต้องเก็บเงินอีกนิดนึงว่ะระหว่างนี้ก็ไม่มีใครเล่นเกมนี้เลยนะครับมีกันอยู่2คนกับแทงแรงๆเนี่ยว้าวเขารู้ตัวแล้วครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากเขาตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเขานั้นซื้อเครื่องใหม่โอ้แอปเปกเฮ้ยบริจาคเงินมาให้ทางนี้ด้วยก็ได้ทางนี้บ้านจนสุดๆมันเติมเงินไม่ได้อ่ะแล้วมันก็กลับไปวิ่งที่เดิมว่ะตรงนี้ต่อเข้าไปแม่มันได้ไหมวะคือท่อต่อมาอยู่ตรงนี้ไม่ลองไม่รู้ลองขึ้นไปดูครับคุณผู้ชมครับฮึบวิ่งโออีปิกสุดๆไม่ขึ้นเลยว่ะโอ้โหมันมีแค่รูเดียวว่ะไม่เป็นไรใช้อันนี้ก็ได้นะครับแล้วคือมึงเจเนเรตยังไงเนี่ยพลังไม่เห็นจะเยอะขึ้นเลยว้าวนายหลอกเรานี่ว่ะไม่ไหวว่ะคุณผู้ชมหาเงินยากเกินเรามาหาโค้ดฟรีกันเลยดีกว่าทูเมทอซุปว้าวอันนี้แลดูใช้ได้นะเนี่ยเย้ yeah! เติมไม่ได้ต้องมารับโค้ดฟรีแอปเปิ้ลไหนดูหน่อยว่าผมได้อะไรบ้างโอ้ว้าวนี่อะไรวะเนี่ยแลดูแปลกๆเป็นรูปนกด้วยนะคุณผู้ชมครับเฮ้ยเท่เอามาทำไมวะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะต้องหาวิธีการใช้งานมันก่อนเว้ยนี่มันไงเอฟเฟกต์กว่าเดิมคล้ายๆกับว่าอันนี้ผมมันเป็นตัวเชื่อมครับคุณผู้ชมเราสามารถเชื่อมไปต่ออันนี้ก็ได้แล้วก็เชื่อมให้มันไปขายตรงนี้ก็ได้เว้ยแต่ประเด็นก็คือตอนนี้นั้นเหมือนกับว่าไอ้เจ้าหมอนี่ผมมันขายได้แค่ทีละ1นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่เพียสุดๆทั้งที่เอเนอร์จีของเราก็ผมมันทำออกมาได้เยอะนะอย่างไอ้เครื่องอันนี้ผมมันทำ energy ได้เยอะนะได้ประมาณ212121อะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับตัวนี้ก็เป็นตัวเก็บ energy เอาไว้เห็นไหมคุณผู้ชมคือ energy นะครับมันจะคาแล้วก็เก็บไว้อยู่ตรงนี้ครับผมอาจจะเป็นเพราะว่า1คือสายทองแดงกูมันยังไม่ดีพอหรือไงมันเลยทยอยขายได้แค่1หรืออีกเรื่องนึงก็คือไอ้ตัวแลกเปลี่ยนไฟฟ้าเป็นเงินเนี่ยคือมึงขายช้ามีอยู่2เหตุผลนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นที่สายแหละครับคือสายมันแบบ transfer ทีละ1ผมคิดว่ามันช้าเกินไปเราต้องซื้อสายอันนี้มาเว้ยซื้อสายนี้มาแล้วก็วิดดรอนนี้ทิ้งนะครับใส่อันนี้เข้าไปแทนว้าวมันก็เท่าเดิมเปล่าวะกูสาดทรานสเฟอร์ให้มันเยอะกว่านี้แล้วนะเว้ยเอาเครื่องขายมาเครื่องนี้ซื้อโว้มันไงขายเร็วกว่าเดิมนี่ถือว่าแจมถือว่าแจมก็ชาทำได้ดีทำได้ดีแต่เกมนี้มึงต้อง AFK นานเลยว่ะในลองออกแบบใหม่ออกแบบใหม่นี่ซื้อโซล่าพาร์เนลมานะครับคราวนี้ทำเงินได้ทีละนิดหนึ่งไอโซล่าเนี่ยมันไม่ได้สร้างเงินให้ผมเยอะเลยเว้ยนี่เป็นไงคราวนี้คาชามึงสร้างรายได้ได้โหดกว่าเดิมวะมันอยากตายจริงๆเลยใช้เวลาทั้งชีวิตกว่ากูจะสร้างเครื่องนี้มาได้เลยนะเว้ยคุณผู้ชมผมรู้สึกภาคภูมิใจกับตัวเองมากๆเลยตอนนี้ประเด็นปัญหามีเลยครับก็คือไอเครื่องวิ่งของผมอะมันสร้าง energy ได้เยอะนะเว้ยคุณผู้ชมดูดิ energy นี่แบบเยอะมากๆแต่ประเด็นก็คือไอตัวจ่ายไฟตรงเนี้ยคือมึงส่งไปให้ท่อตรงนี้ช้าเกินไปทำให้ผมนั้นได้เงินช้านะครับอย่างที่บอกคือเกมนี้มันใช้สมองเยอะเว้ยแล้วคือกูเหนื่อยอยู่เนาะกูเหนื่อยมากงั้นกูไม่สนแล้วคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้เงินเยอะผมคิดว่าเราทำแบบนี้น่าจะดีกว่าแป๊บนึงนะต่อสดๆนี่กด G ผมน่าจะได้เงินเยอะกว่าเดิมมากโอ้โหเป็นไงเพิ่มขึ้นเป็น4เหรียญเลยคือไอ้เครื่องวิ่งอันนี้คือมันไม่ใช่กระจกนะเว้ยมันสร้างพลังงานได้เยอะมากครับคุณผู้ชมเราควรที่จะต่อแยกไปต่างหากเพราะว่าถ้ารอแดกอันนี้แม่งไม่ไหวจริงโอเคกลับมาแล้วนะครับกลับมาอีกทีนึงมีเงินเยอะมากเลยว้าวมีเงินเป็นพันตะกี้ผมไป AFK สั่งข้าวมานะครับหิวข้าวมากยังไม่ได้ทานข้าวเลยคราวนี้ผมคิดว่าผมควรที่จะเพิ่มอะไรไปบ้างวะอย่างแรกเลยต้องซื้ออันนี้ไว้ 1,000 ปะเพราะว่าอันนี้นั้นครับผมคิดว่าน่าจะเจเนเรตพาวเวอร์ได้เยอะมากๆนะแล้วก็อย่างที่2ซื้อสายขนาดมหึมาหรือเปล่านี่ไม่รู้ซื้อสายเสร็จปุ๊บที่ทรานสเฟอร์เราก็ต้องซื้ออันนี้ด้วยซื้อทีเกือบหมดตูด
โอ้โหเป็นอะไรที่เล่นแล้วปวดหัวมากคุณผู้ชมนี่ผมอัดมาก็นานมากแล้วนะผมถือว่าผมมาเล่น AFK เกมนี้นานมากนะครับเอาเป็นว่าวันนี้พอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะปวดหัวมากกูไม่รู้กูจะต่อยังไงละแล้วก็เจ้าแทงแรงๆก็ออกไปแล้วนะครับเขารับไม่ได้ AFK นานเกินหัวสมองระเบิดตุ้มตายนะครับสำหรับใครคนไหนนะครับที่อยากจะได้เกมที่แลดูเล่นแล้วมีความรู้ก็ลองเล่นเกมนี้ดูก็ได้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกินข้าวก่อนไม่ไหวละหิวข้าวไปแล้วบ๊ายบายวันนี้